มันเป็นพอดีมพอดีมคนเดียวสิ่งเดียวในชีวิตที่ดีมมีอยู่ตอนนี้ก็คือพี่เดียสิ่งที่ดีมทำมันไม่เคยช่วยอะไรเลยมันสร้างแต่ปัญหาแล้วมันก็น่ารำคาญพี่ลินดีมไม่ไหวแล้วดีมพยายามทำไปก็เท่านั้นน่ะถ้าพี่เดียเข้าใจดีมแบบนี้พี่ลินเข้าใจก็คงจะดีเนาะพี่เดียคงเกลียดดีมแล้วจริงๆอ่ะ